สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาโชสไลด์อิตาลีล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่34ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมเริ่มกันที่เวโรน่าเปิดบ้านเสมอกับสเปเซียไป 1-1 เจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 จากเอ็ดดี้ซาวเซโดแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากริคาร์โดซาโปนาร่านะฮะโคโตเน่วันนี้เปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลานจากฝูงไป 0-2 ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากทางคริสเตียนอีริคเซนแล้วก็อาคราฟฮาคิมีส่วนเอซีมิลานก็เปิดบ้านเอาชนะเบเนเวโต 2-0 จากลูกยิงของฮาคานคาโนกรูแล้วก็ทีโอเฮเนเดสแล้วก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานครับเตรียมฉลองแชมป์ได้เลยครับตอนนี้เก็บไปถึง82คะแนนทิ้งห่างอันดับ2 AC มิลานที่เก็บไป69คะแนนถึง13คะแนนด้วยกันคือคะแนนเนี่ยทิ้ง AC มิลานขาดแล้วครับเหลือแค่อันดับ3อย่างแอตแลนต้าที่มี68คะแนนนี่แหละซึ่งถ้าแอตแลนต้าในสัปดาห์นี้ไม่ชนะครับอินเตอร์คว้าแชมป์อย่างเป็นทางการทันทีถ้าสมมติแอตแลนต้าชนะก็เดี๋ยวไปว่ากันในทิศหน้านะยังไงก็แชมป์แน่นอนครับสำหรับอินเตอร์มิลานส่วนอันดับ4แล้วก็5ตอนนี้เป็นนาโปลีกับยูเว่ที่มีทีมละ66คะแนนไปที่เวโรน่าครับเมื่อคืนนี้เสมอไปก็ยังอยู่ที่10ครับมี42คะแนนไม่ได้มีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือต้องลุ้นหนีตกชั้นครับอยู่แบบสบายๆไปในขณะที่สเปเซียเมื่อคืนนี้เสมอนะก็ได้ไป1แต้มตอนนี้ยังอยู่อันดับที่15เก็บเพิ่มเป็น34คะแนนห่างจากโซโตกชั้น3คะแนนเท่านั้นเองครับยังคงต้องลุ้นหนีตกชั้นกันต่อไปในขณะที่เบเดเวโตยังอยู่อันดับที่18มี31แล้วก็โคโตเน่อันดับสุดท้ายครับอันดับที่20มี18คะแนนซึ่งโคโตเน่เนี่ยตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าทำแต้มยังไงก็ทำคะแนนไม่ทันแล้วนะฮะไปต่อที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงไป25ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดที่34ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมก็จะมีลาซิโอเปิดบ้านเจอเจนัวโบโลญญาพบเฟเรนติน่านาโปลีจะเจอกับเกเยรี่ซาโซโลพบแอตแลนต้าอูดิเอเซ่เปิดบ้านเจอยูเวนตุสแล้วก็ซามดูเรียพบกับโรม่าเป็นคู่ดึกนะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายจะเตะคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่4พฤษภาโตริโน่ก็จะเล่นกับทางปาม่านั่นเอง